สวัสดีค่ะติรวุฒิกฤตอนุพันธ์นะคะประจำวันที่23 เมษายน 2562นะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของ Safety Net Future นะคะเรามองแนวโน้มน่าจะมีลุ้นในทางบวกได้นะคะแม้ว่าระหว่างวันเนี่ยคงจะค่อนข้างผันผวนนะคะเนื่องด้วยมองภาพทางเทคนิคนะคะก็มีสัญญาณของการพักตัวลงมานะคะแต่ว่าเป็นการพักตัวในกรอบแนวโน้มทางขึ้นนะคะโดยถ้ามองในเรื่องของประเด็นบวกนะคะวันนี้เราให้ราคาน้ำมันนะคะเป็นตัวชูโรงเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อนะคะโดยได้แรงหนุนจากประเด็นเรื่องของการที่สหรัฐนะคะเตรียมจะประกาศยุติการให้สิทธิ์ยกเว้นการคว่ำบาตรแก่8ประเทศนะคะในเรื่องของการนำเข้าน้ำมันนะคะของอิหร่านตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็น่าจะเป็นบวกกับราคาน้ำมันได้ต่อเนื่องแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราที่ก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างแลกาดนะคะจากในส่วนของตลาดนะคะก็คงจะเป็นแรงหนุนกับตัวดัชนีเซฟตี้นะคะในบ้านเราประกอบกับถ้ามองเรื่องของแรงเก็งกำไรหุ้นที่จะได้ประโยชน์ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลเตรียมจะประกาศออกมาในเร็วๆนี้เนี่ยตรงนี้ก็เรามองว่าน่าจะช่วยหนุนบรรยากาศในเชิงบวกได้บ้างนะคะแม้ว่าข้างนอกเองเนี่ยจะได้รับแรงกดดันนะคะจากความกังวลว่าจีนอาจจะชะลอการผ่อนคลายนโยบายลงไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยปรับตัวร่วงลงตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มเห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้บ้างนะคะตรงนี้เราเลยมองว่าแรงกดดันจากประเด็นนี้เนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องจับตาความชัดเจนกันต่อนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนที่จะดำเนินต่อไปนะคะในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยก็ทางตัวแทนสหรัฐจะเดินทางไปที่จีนนะคะส่วนเดือนหน้าเนี่ยทางจีนก็จะเดินทางไปที่สหรัฐนะคะก็ติดตามรายละเอียดกันต่อนะคะสำหรับการเจรจาการค้ายังมีความหวังเชิงบวกนะคะส่วนข้างในนะคะวันนี้เนี่ยการขึ้น XD ของหุ้นใหญ่อย่างตัว BBL KTB แล้วก็ TMB นะคะใน SEF 50เนี่ยคาดว่าจะกระทบประมาณ2.03จุดนะคะต่อ SEF 50ก็คงจะต้องดูกันนะคะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการคำนวณส.ส. Party List นะคะจากศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ให้จับตาดูกันต่อนะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะหลังจากที่ hold position ในฝั่งรองมานะคะที่ระดับ1108ตามเรามาเมื่อวานเปิดได้ก็ target ทำกำไร1119นะคะ stop loss ถ้าหากว่าหลุด1104ส่วนการเก็งกำไรระหว่างวันนะคะ trading รองในกรอบ1105ถึง1115นะคะโกลฟิวเจอร์นะคะเรามองว่าน่าจะยังย่ำอยู่กับที่ต่อไปนะคะสำหรับรัวราคาทองคำสปอตนะคะเช้านี้เนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาแถวระดับ1,276เหรียญต่อบาต่อออนซ์นะคะได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงแล้วก็ความกังวลต่อประเด็นการเมืองว่าอาจจะร้อนแรงขึ้นนะคะหลังจากสหรัฐเตรียมจะจำกัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ส่งผลให้เม็ดเงินไหลเข้าไปถือในสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าไปดูราคาทองคำจะเห็นได้ว่าก็ยังบวกได้ไม่ไกลนะคะยังอยู่ในกรอบเดิมตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะเป็นประเด็นที่นักทุนจับตาดูกันต่อนะคะแม้ว่าเมื่อคืนตัวเลขยอดขายบ้านมือสองออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการนะคะแต่ว่ายังมีตัวเลขให้จับตากันหลายตัวสำหรับสัปดาห์นี้นะคะโดยคืนนี้จะมีเรื่องของตัวเลขดัชนีราคาบ้านแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะคะคาดการว่าจะอ่อนแอลงก็อาจจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำได้บ้างนะคะแต่ยังมีเรื่องของตัวเลขสินค้าคงทนแล้วก็ตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งรวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าราคาทองคำน่าจะฟื้นตัวได้จำกัดนะคะยังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะนอกจากนี้ก็ยังรอดูเรื่องของตัวเลขการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนกันต่อนะคะรวมถึงSPDR นะคะ ETF ทองคำรายใหญ่มีโอกาสขายออกมาเพิ่มเติมได้อีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกดดันต่อตัวราคาทองคำในทางลงนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะเนื่องจากระหว่างวันคิดว่าแกว่งตัวยังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะให้เทรดดิ้ง GOM 1
9ในกรอบ 1,288 ถึง 1,280 นะคะส่วน10 trade นะคะ hold position ในฝั่งช็อตตามเรามา 1,285 นะคะ target ทำกำไรที่ระดับ 1,275 stop loss ถ้าหากว่าผ่านระดับ 1,288 เหรียญขึ้นไปนะคะส่วน GF10J19 ก็ wait and see ไปก่อนนะคะส่วนBlock Trade Corner นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish ได้แก่ LPN Major TCAP BBL นะคะแล้วก็ Bearish ได้แก่ VNG KKP Advanced Tech แล้วก็ KTC ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ